สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตป้าเขียดณภาพรอดีตนักแสดงดังวันที่22มีนาคม65เพจบินมาลฤทธิ์ได้ออกมาเผยชีวิตล่าสุดของป้าเขียดหรือณภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสที่ตอนนี้ชีวิตพบเจอกับความยากลำบากเป็นอย่างมากจนไม่สามารถกลับมารับงานแสดงได้เหมือนเคยโดยมีรายละเอียดว่าสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขมาหลายสิบปีแต่วันนี้ป้าคนนี้มีความทุกข์ใครช่วยป้าได้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงมา40กว่าปีเธอสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสนานในบทบาทที่เธอได้รับเล่นผมพูดถึงป้าเขียดหรือป้าณภาพรหงสกุลอายุ76ปีป้าไม่สบายเมื่อต้นปี2562นอนโรงพยาบาลอยู่14วันจากนั้นอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ป้าเขียดไม่สามารถพูดได้แต่ฟังรู้เรื่องป้าเขียดอยู่กับบุตรชายอายุ57ปีที่คอยดูแลป้าเขียดบุตรชายบอกว่าตอนนี้เงินที่ได้จากการถ่ายหนังถ่ายละครที่แม่เก็บไว้หมดแล้วบุตรชายเปิดร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีพทุกวันนี้ลำบากมากแม้แต่เงินจะซื้อแพมเพิร์สมาให้แม่ยังไม่มีเลยทุกวันนี้รายได้จากการขายของวันละ100ถึง200บาทบางวันก็ไม่ได้เลยสงสารแม่ที่พูดไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าต้องการอะไรตอนแรกที่ผมเข้าไปหาป้าเขียดจำผมไม่ได้แต่พอผมเปิดแมสออกป้าเขียดยิ้มและจำได้ทันทีอยากจะพูดอยากจะบอกว่าจำได้แต่ป้าพูดไม่ได้แล้วชีวิตที่เคยสร้างความสุขให้ใครต่อใครหลายคนวันนี้ป้าเขียดต้องเป็นแบบนี้ขอให้ป้าเขียดอย่าเป็นอะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับขอให้ป้าเขียดกลับมาพูดได้เหมือนเดิมและกลับมาเล่นละครให้พวกเราชมอีกนะป้าเขียดช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าเขียดด้วยนะครับเพื่อนๆผมช่วยป้าเขียด 20,000 บาทถ้าเพื่อนๆหรือคนในวงการบันเทิงอยากช่วยเหลือก็โอนเข้าบัญชีบุตรชายได้เลยครับชื่อบัญชีนายสมคิดหงสกุลธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9833013236ออมทรัพย์การช่วยเหลือครั้งนี้สำคัญที่สุดครับป้าเขียดจะกลับมาพูดได้หรือไม่อยู่ที่การรักษาอย่างต่อเนื่องเงินเป็นสิ่งที่สำคัญป้าต้องมีเงินเป็นค่ารักษาป้าต้องมีกำลังใจจากพวกเราครับกราบขอบพระคุณสำหรับทุกๆกำลังใจครับอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับป้าเขียดขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ